สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกรถ EV บ้านเรากำลังเนื้อหอมล่าสุดบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดเปิดโรงงานแบตเตอรี่ EV แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนด้วยกำลังการผลิตกว่า 50,000 ก้อนต่อปีโรงงานแบตเตอรี่ EV แห่งใหม่มีชื่อว่า Hasco CP Battery Shop อยู่บนพื้นที่ New Energy Industrial Park ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ75ไร่หลังทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้แบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนใหญ่ๆได้แก่ส่วนการประกอบแบตเตอรี่ประกอบด้วยสายการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัยด้วยการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่แม่นยำการเชื่อมโดยเลเซอร์เพื่อให้ได้คุณภาพการเชื่อมที่ดีการตรวจสอบด้วย CCD หรือว่าชาร์จ Copper Device เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบเทียบเท่ากับต้นแบบในทุกขั้นตอนก่อนจะนำไปใส่ในตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%ส่วนการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่กว่า60ขั้นตอนอาทิการตรวจสอบค่าการเก็บการคายประจุการตรวจสอบน้ำรั่วซึมเข้าสู่แบตเตอรี่ทดสอบการควบคุมพลังงานเป็นต้นโดยในสายการผลิตแห่งนี้ค่ะสามารถประกอบแบตเตอรี่เซลล์ทูแพ็คได้สูงสุดมากกว่า 50,000 ก้อนต่อปีซึ่งแบตเตอรี่ที่ประกอบในประเทศไทยจะเป็นมาตรฐานเดียวกับสายการผลิตระดับโลกสำหรับแบตเตอรี่ที่ออกจากสายการผลิตนี้จะถูกนำไปติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MGC Electric เป็นรุ่นแรกรวมไปถึงรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในอนาคตซึ่งก็อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของสายการผลิตเพื่อเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2567ค่ะเรื่องนี้ในเจ้าเฟิงกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดเปิดเผยว่าโรงงานแบตเตอรี่ EV เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาพื้นที่ New Energy Industrial Park ซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม WSA Seattle Seaport 2จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มงบลงทุนอีกกว่า500ล้านบาทค่ะโดยจะใช้เป็นโรงงานประกอบแบตเตอรี่ EV ในรูปแบบ Cell to Packที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2019 MG ได้บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยสู่ปัจจุบันที่รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมและเติบโตในตลาดแบบก้าวกระโดดซึ่งกระตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมกว่า 18,000 คันพร้อมผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญค่ะคือการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV Ecosystem ที่มีความแข็งแกร่งและครอบคลุมในทุกมิติของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวก่อนหน้านี้ฉางอันออโต้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนนะคะก็ลงนามสัญญาจัดซื้อที่ดินกับ WSA Group นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยเพื่อก่อสร้างโรงงานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ซึ่งจะมีกำลังการผลิตตั้งต้น 100,000 คันต่อปีข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าแบรนด์จีนได้ครองสัดส่วนกว่า70%ของยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็คือ2566ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ